ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การช่วยเหลือคืออีกหนึ่งพลังน้ำใจที่มนุษย์ควรมีให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันในยามปกติหรือยามเดือดร้อนแต่ด้วยภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจเกินกำลังความช่วยเหลือจากบุคคลแค่เพียงลำพังด้วยเหตุนี้จึงเกิดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ขึ้นเริ่มแรกของเราคือสภากาชาดสยามนะเป็นจุดเริ่มแรกจากรสร12ที่สงครามอินโดจีนฝรั่งเศสกับไทยเราตอนขณะนั้นเรียกว่าสยามขณะนั้นนะครับก็เป็นเริ่มต้นที่ต่อมาก็เป็นพวกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจะเป็นภัยจากดินจากน้ำจากไฟจากลมก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นก็มีผู้เดือดร้อนผู้ประสบภัยผู้ด้อยโอกาสตรงนี้ก็งานกาชาดก็มาช่วยบรรเทาทุกข์ต่อครับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์และเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างครบวงจรทั้งระยะก่อนเกิดภัยระยะเกิดภัยและระยะฟื้นฟูรวมถึงพัฒนาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์คือดูแลเรื่องบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแล้วผู้มีประสบภัยแล้วผู้ด้อยโอกาสแล้วเนี่ยยังมีอีกส่วนหนึ่งคือประชานามัยพิทักษ์คือดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่การให้สุขศึกษาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนดูแลผู้สูงอายุนะฮะคือตั้งแต่เกิดจนทั้งถึงตายพูดง่ายนี่เป็นสุขอนามัยที่ประชาชนไทยเบฟขอบันทึกสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน